เอานะครับสวัสดีผมคราโผมนิวส์คู่กับเกม Little Nightmares นะครับผมกับ DLC สุดท้ายที่มีชื่อว่า The Resident นะผมที่แปลว่าแขกผู้มาเยือนนะผมคล้ายๆ Resident Evil ก็คือปีศาจที่มาเยือนมาเยี่ยมเยือนมาตามหามาเยี่ยมมาเป็นแขกของให้โรงแรมพวกนี้นะผมคล้ายๆที่พักนะครับอันนี้ก็เป็น DLC สุดท้ายนะผมที่ออกวันที่23กุมภาพันธ์แล้วนี้ก็วันเดียวกับที่ยูมินิกิออกมาทำให้ผมอาจจะเล่นช้าหน่อยนะผมโอเคก็มาเริ่มเผชิญหน้ากับ DLC นี้กันเลยดีกว่านะผมจะเจออะไรกันบ้างคงยาวๆไปพัดเดียวจบนั่นแหละแล้วก็จะพยายามแก้ปริศนาเร็วๆถ้าที่ทำได้แล้วกันนะผมแล้วก็ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะโอเคเกิดขึ้นที่ลิฟต์ต่อนะคือเนื่องต่อกับที่เราทิ้งค้างเขาไว้แล้วเลยตอนนี้เราช่วยเหล่ากวยมาได้แล้วแล้วก็เหยียบขึ้นตรงเหนือลิฟต์มาแล้วปั๊บก็เห็นว่าคุณผู้หญิงเกชาคนนั้นเขาก็ขึ้นมากับเราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาที่ตัวเรานี้จะออกตามหาความจริงต่อไปนะผมจะเจออะไรต่อไปบ้างนะมันกดปุ่มอะไรนะผมลืม ไม่เล่นนานแล้วเนี่ยมีกดเปิดไฟได้ป่ะตอนนี้ไม่แน่ใจนะก็มองขึ้นรอบทิศได้นะผมมองขึ้นตรงซ้ายขวาได้ตรงด้านขวามันจะมีโอเคตำแหน่งที่น่าจะปีนได้ป่ะเนี่ยไต่อึ๊บโอเคนั่นแหละไต่ได้อยู่นะผมก็คงต้องไต่ไปคว้าตะขอดฝั่งนั้นแล้วก็คว้าโอเคแล้วก็ห้อยโหนไปโหยไปนะผมอึ๊บอีกนิดนึงน่าจะต้องไกลกว่านี้หน่อยแป๊บนึงนะมันดูยังห่างไกลนึงโอเคน่าจะได้1 2 3ไปคว้าโอเคได้ครับอย่างแม่นโอเคเรื่องอู้สวัสดีกล้วยจ๋ากล้วยไหนเนี่ยกล้วยตกกล้วยคูกล้วยเต็มเลยหลายกล้วยด้วยกันนะผมไม่รู้กล้วยไหนกันแน่นะมาต้อนรับก่อนที่จะไปต่อที่ห้องถัดไปนะผมย่อโอเคแล้วคานไปโอ้โหห้องใหญ่ด้วยห้องหนังสือนะหนังสือล่วงเต็มเลยแล้วก็มีเก้าอี้กับเตาผิงนะผมที่ก็จะมีใครสักคนนึงอยู่ตรงนี้มาก่อนเร็วๆนี้เพราะว่าจะมีไฟอยู่บ้างนะผมมี2คนมานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าคนเดียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะครับผมก็เป็นห้องใหญ่ๆกว้างๆห้องหนึ่งมีบันไดข้างบนด้วยน่าจะมีทางไปต่อข้างบนคิดว่างั้นนะผมก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเดี๋ยวก็คงไปเจอทางโหมืดว่ะมีหน้าเกชาเต็มเลยว่ะมีเป็นหน้าเพียบเลยตอนนี้คือในเรื่องน่าจะก่อนที่เกชาโดนฆ่าใช่ไหมที่โดนกินไปน่าจะใช่นะผมเพราะว่ายังอยู่โหมืดโคตรมืดเลยตรงนี้มืดมากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไปไหนฮัลโหลโอเคกด F ได้โอเคใช่กด F ไฟฉายได้นะผมโอเคประตูเหรอมีประตูบานหนึ่งนะของตรงนี้ซึ่งก็สูงไปไม่น่ากระโดดถึงนะผมโอเคกด F ให้ฉายได้โอเคตรงนี้มีประตูอีกบานหนึ่งแต่มันก็สูงไปเช่นกันนะมีทางตรงนี้ทางหนึ่งนะผมมีหลายช่องทางให้เราได้เดินไปดูแต่ก็มีเก้าอี้อ่ะนี่ดึงได้ปะเนี่ยนะถ้าดึงนั่นนี่ดึงไกลเนี่ยก็จะดึงไม่ได้นะเมื่อกี้มันกดแล้วมันปีนเฉยเลยมีทางเข้าไปเหมือนกับให้มันเหมือนจริงเฉยว่ามีห้องอะไรห้องอะไรนี้ปะแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ไปเรื่อยๆโอ้โหนี่ว่ะตุ๊กตาเต็มเลยอ่ะดูข้างบนติดตุ๊กตาเยอะมากวันนี้ปัญหาคือโหไปงั้นเนี่ยมีกุญแจตรงนั้นนะกุญแจดวงตาตรงเหนือเบาะนะผมแล้วก็ตุ๊กตามากมายทางขวาก็มีดนตรีอุ้ยจะไม่ได้ไปไหนเลย คือแคบนิดเดียวตอนย่อนี่ก็เห็นทันทีนะต้องรอก่อนนะผมอาจจะต้องรอก่อนแหละรอให้นางจะเย็นลงแล้วค่อยปล่อยให้นางไปก่อนอะไรเงี้ยว่าไปนะยังไม่ต้องรีบมากก็ได้คิดว่างั้นนะผมดักรอดูแล้วกันนะเพราะว่าเราตอนนี้ไม่รู้ทำยังไงดีนะผมโอเคหันมองกันนะก็มีหีบเพลงด้านขวาที่หมุนไปหมุนมาแล้วก็บรรเลงเพลงอยู่นะแต่จากที่รอดูแล้วเหมือนจะไม่ไปไหน จะนิ่งแบบนิ่งเลยอ่ะเมื่อกี้เขาหันมองเพราะอะไรกันแน่เราก็เดินนิดเดียวนะเพราะเราเหยียบผ้าปะเหยียบผ้าเราได้ยินเหรอลองย่อไปนะลองนี่ก็ได้อ่ะได้นี่หว่ารอบแรกมันไม่ได้วะสุดคือเดิน อย่างนี้ก็ได้เลยโอเคตลอดแล้วมั้งโอเคตรงนี้ก็ตุ๊กตาเพียบเลยตุ๊กตาผีมากมายนะผมเราจะมึนๆมันไปโอเคตรงนี้มีไฟโดดโอเคปิดได้แหละปิดไฟเปิดปิดไฟได้ถ้าเกิดมีสวิตช์อย่างนี้นะผมโอ้โหมันดูมุมกว้างแต่ว่าเดี๋ยวแล้วซามแปลกๆด้วยลูกโลกบางอย่างโอ้กิ้งได้ด้วยฮะกิ้งได้ด้วยนะผมโอเคแล้วก็ปิดไฟตรงนี้ก็ปิดได้ด้วยมันปิดทำไมกันแน่นะปิดเปิดนี่มีผลอะไรกับเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมโดดแล้วก็ปิดได้ปิดไฟได้อีกทีนึงเปิดได้ปะเปิดได้ปะอึ๊บเปิดได้ ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมกันแน่นะผมก็เดี๋ยวไปทางขวาก่อนทางขวามีเมื่อกี้กวยเขาเดินทางนี้ไปแล้วก็ตุ๊กตาหา
ตุ๊กตาหนึ่งตัวนะผมตุ๊กตาหัวขาวดำๆคล้ายๆดาเมเชียนกับประตูหนึ่งบานแล้วกล้วยไปไหนกล้วยจ๋าข้างหลังว่าเนี่ยกล้วยฮัลโหลมีประตูรูปดวงตานะผมตุ๊กตาอยู่สูงมากน่าจะหยิบไม่ได้แน่ๆเล็งเป้าแล้วลองปาเลยแล้วผมหันนี้โอเคแล้วก็อึ๊บอึ๊บหันตรงกลางเนี่ยหันตรงกลางโอเคอึ๊บหนักไปโอเคไม่น่าได้แล้วงั้นเดี๋ยวไปข้างบนก่อนแล้วกันนะข้างล่างยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อดิยังตันๆอยู่นะผมมีทางซ้ายขวากับลูกเกชาข้างหน้านะผมอันนี้คือหน้าตอนถอดหน้ากากปะก็หน้าหน้ากากกันหน้าไม่หน้ากากก็คล้ายๆกันนะผมหน้ากากได้คล้ายๆมันว่าตัวละครเกชาน่าจะไปมีแผลบางอย่างที่หน้าแหละแล้วก็ปิดหน้าตัวเองไว้อะไรเงี้ยคิดว่างั้นนะผมนี่เป็นหน้าเก่านางแล้วก็หน้าใหม่นางก็คือมีบางอย่างที่ไม่ปกติอะไรเงี้ยก็ว่าไปคงจะอย่างนั้นคาดเดาเอานะผมโอเคไปซ้ายทางนี้ที่เมื่อกี้มีเห็นคล้ายอู้อีกอันนึงเหรอเอ๋มีตรงนี้มันเหมือนแท่นบางอย่างที่ถ้าเกิดเราหยิบไปน่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนั่นไงกูว่าแล้วโอเควางที่เดิมข้างบนจะทับเราด้วยกูตาโอ้โหเห็นไหมอย่างนี้ได้ยินปะเนี่ยแล้วเจได้ยินปะเนี่ยคือเสียงดังมากมันก็ไม่แคร์นะผมว่าจะมีใครมาหยิบหรือเปล่าคือต้องรวบรวมไปบาร์ทักแห่งหนึ่งอ่ะแต่เราต้องการตัวอื่นมาแทนที่นะผมเพื่อที่จะไม่ให้มันหนีบเราได้โอเคสุดครั้งนี้ไปไม่ได้นะผมต้องหาอื่นมาเป็นรูปปั้นตัวแทนตัวแทนก่อนอะไรทำนองนี้นะผมโอเคตรงนี้มีบันไดนะผมก็เดี๋ยวปีนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปฝั่งซีขวาแล้วกันนะผมตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยไอตัวคล้ายๆลูกโลกนะผมนี่ไปไงวะเดี๋ยวติดคือเราถึงตรงนี้แล้วมันก็หรือว่าต้องดันต้องดันก่อนปะดันตัวไอ้นี่ให้เลื่อนไปทางขวาก่อนได้มีทางไปต่อดันได้ปะจับแล้วดันมีวิธีจับดันปะโอเคเนี่ยดันได้ดันไอ้ตัวปีนบันไดนี่ไปทางซี่ที่ปีนแล้วไปต่อได้ก่อนโอเคแล้วค่อยปีนนะผมอึ๊บปีนแต่ตายเป็นลิงเลยตายยังไงอึ๊บโอเคข้างบนนี้ก็จะมีที่คล้ายตัวโยกอันนี้อันนึงนะผมกับขันโยกขันฝั่งซ้ายด้วยอันนี้เหมือนดันได้อึ๊บแล้วก็ตัวข้างในมันเขย่าไปนิดนึงนะผมมันดูติดๆอยู่น่าจะยังไม่ได้นะผมเดี๋ยวค่อยมาลองอีกทีนึงแล้วกันขันโยกอันนี้อึ๊บโยกได้ไฟเปิดนะผมอ๋อจุดที่มีไฟส่องนี่เหรอโอเคถ้าเกิดเราหมุนเปลี่ยนไปก็มันค้างๆคือเหมือนว่ามันเปลี่ยนที่ไม่ได้นะต้องน่าต้องไปทำบางอย่างกับนี่ปุ่มปะนี่ปุ่มได้ใช่ปะอึ๊บปุ่มฉายข้างบนเหรอฉายดวงตาข้างบนแล้วก็ฉายฝั่งซ้ายแล้วก็ฉายข้างล่างอ๋อตอนที่มันหมุนมันติดปะมันเขย่าไว้มันติดทำให้มันไปไม่ได้นะผมต้องให้มุมมันอยู่ไงวะโอ้เอ๊ะหมุนมันหมุนมาฝั่งนี้หมุนสามฝั่งดวงตาปิดเหรอส่องไฟฝั่งนี้ดวงตาปิดนะผมอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเกิดอันกลางล่ะอันกลางคืออ๋อเดี๋ยวนะถ้าเกิดอันกลางจะเป็นตรงตัวนั้นใช่ไหมถ้าเกิดหมุนเป็นหมุนฝั่งนี้อ๋อโอเคแล้วก็อันขวาก็คือไฟนี้เราต้องใช้ไฟนี้ไปหมุนตรงตาข้างบนนะผมก็คืออย่างนี้เรียบร้อยสามตาปิดแล้วไงต่อวะปิดแล้วไงต่อไม่รู้แต่ว่าอุ้ยเนี่ยปุ่มมีปุ่มตรงนี้ด้วยปุ่มไปดูได้เรามันลองมั่วๆนะผมโอเคเพราะลงข้างล่างเหรอฮะลงข้างล่างเฉยเลยลิฟต์ส่วนตัวเลือดอ่ะโอเคก็เมื่อกี้ฝั่งขวาไม่ได้ไปเลยไม่รู้อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะถ้าเกิดเราทำไฟส่องตาสามดวงเมื่อกี้นี้นะผมบันไดแล้วตรงนี้บันไดอุ้ยตัวอะไรเห็นแล้วตัวเห็นนะตัวอะไรเมื่อกี้นี้สวัสดีจ้าตัวอะไรอ่ะฮัลโหลไปไหนแล้วหายเฉยเลยเราเห็นนะเธอตรงนี้ก็มีข้างบนบันไดแล้วก็ตู้ฝั่งขวาตู้หนังสือเยอะมากเลยวันนี้ก็เยอะไปโอเคนี่ผมน่าจะต้องไปฝั่งซ้ายเพราะว่าเมื่อกี้ตรงกลางมีที่ปิดบางอย่างอยู่ทำให้เราน่าจะขึ้นไปไม่ได้นะผมโอเคแค่นี้พอละแล้วก็ปีนต่อน่าจะอย่างนี้แล้วก็ไปดูข้างบนต่อนะจะเจออะไรข้างบนบ้างนะผมจะเอมีกล่องสามกล่องเรียงติดกันโอเคเปิดไฟได้ปะเปิดไฟก่อนนะปีนกล่องไปก่อนนะแล้วก็ตรงนี้มีโคมไฟแล้วจะห้อยได้ให้ไปฝั่งตรงข้ามได้นะผมข้างล่าง
ไม่น่ามีอะไรนอกจากหนังสือกองกองกันไว้แล้วถ้าเกิดเราไปทำไมกันนะ ก็ไม่เห็นจะไปทำไมกันแน่นะยังไม่เห็นทางไปต่อแต่ก็ลองดูมันไกลไป มันไม่น่าจะได้ด้วยปะเอ๊ตรงนี้เหรอนี่มันมีช่องบางอย่างนะอันเนี้ยมันมีช่องบางอย่างปะข้างใต้เนี้ยมีล้อเลื่อนอ่ะใช่มีล้อเลื่อนชัวร์แต่ว่าต้องทำทุกอย่างหนึ่งก่อนแน่ๆเลยตอนนี้ที่เราทำได้มีแค่ปริศนาไอ้โคมไฟข้างบนนะที่กลมๆมันได้แล้วตอนนี้ก็ปัญหาคือพอไฟตรงนั้นได้แล้วไงต่อมันมีผลกับข้างล่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงที่ไอ้รูปปั้นฝั่งซีขวาอะไรเงี้ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวดูซิทั่วไปมีปุ่มเลยนะบนพื้นจะมีรอย3รอยนะสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ปะใช่3รอยเนี้ยอ๋อฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าไงต่อคำใบ้น้อยไปนะผมต้องหาเท่าไว้ฝั่งนี้ใช่ประตูฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูเลยมีล็อกหรอกุญแจล็อกอันนึงนะผมต้องหากุญแจมาไขก่อนเอ้ยแล้วไปต่อไงเนี้ยตรงนี้ปีนได้นะผมแต่ก็ปีนไปไหนไม่รู้อันนี้แคบได้ปะเหยียบไม่น่าได้เพราะว่ามันใหญ่เกินนะผมคืออันนี้ปิดตาแล้วมันยังไงต่อวะปิดตาแล้วโอ้อ๋อเอาไฟส่องเฉยแค่นั้นอ๋อปิดเอาไฟส่องก็ปิดตาอ๋อโอเคงั้นถ้าเกิดเมื่อกี้ข้างล่างไฟส่องตาได้ปะวะก็ไม่น่าได้เพราะว่าไงต้องหาของมาปิดอยู่ดีมั้งอุ้ยโอเคมีอะไรเดี๋ยวลองดูห้องนี้กันนะทีละห้องนะผมห้องนี้มีตุ๊กตามากมายนะผมตุ๊กตาเยอะเลยโอเคอะไรนะมีอะไรปะเนี่ยตุ๊กตานี้ก็ตุ๊กตาตัวใหญ่นะผมตัวอื่นก็มีไม่มีหัวบ้างแล้วก็ดูร้อนๆรูปภาพโอ้รูปภาพเต็มเลยเว้ยโอ้รูปครอบครัวนะรอบครอบครัวรูปญาติญาตินี่ว่าไปนะผมรูปเพียบเลยโอเคไม่น่ามีของเก็บได้โอ้โหมีแฝด2คนนะที่อยู่ตรงกลางแล้วก็หัวหายไปทั้งคู่นะผมน่าจะสำคัญคิดว่างั้นแล้วก็มีปุ่มเหรอเปิดไฟได้นะผมเปิดไฟที่ปุ่มหน้าตัวละครอ๋อเดี๋ยวนะหรือนี่คือหน้าทั้งหมดที่เราต้องไปกดตามไอ้ลูกทางซ้ายวะเอางี้ก็ได้เดี๋ยวเขากดปุ่มหมดก็ได้จะได้เห็นหน้าง่ายๆจะได้พอไปดูทางซ้ายจะมีรูปหน้าขึ้นมาอะไรก็ว่าไปนะผมโอเคเปิดทุกหน้าให้เห็นจะได้ไม่ต้องไปใช้ส่งลำบากโอเคสุดคือได้แค่5หน้ามั้งได้แค่5หน้านะผมโอเคมีแค่5ที่เปิดได้ผมว่าต้องกด5หน้าที่มันอยู่ในด้านซ้ายแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมถ้าคิดมากมันก็หาไม่เจอดิในนี่แหละนี่ผมเห็นหน้าหนึ่งแล้วหน้าย่นๆนะผมที่น่าจะมีชัวร์ที่ผมเห็นก็จะมีหน้าเนี่ยเด็กยูๆนี่นะผมเด็กยูๆโอเคอันนี้ชัวร์มีแน่ๆอึ๊บย่นที่เป็นป้าๆอยู่ทางซ้ายนั่นแหละคือรูปของคนอันนี้ใช่ๆอันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์รูปนี้แน่ๆนะผมอึ๊บรูปทางซ้ายล่างนี่ใช่รูปนั้นปะที่อยู่ขวาสุดอะโอเคใช่รูปนี้ใช่อึ๊บรูปนี้ด้วยโอเครูปขวาสุดนั่นเห็นปะขวาสุดนั่นนะผมจะเป็นรูปของผู้ชายที่อยู่ทางขวาโอเคคนนี้ด้วยโอเคจมูกใหญ่อยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงข้างล่างสุดนะผมเห็นปะตรงเนี้ยที่ไฟล่างสุดเลยโอเค5ละเรียบร้อยได้ละโอเคเปิดทางต่อแล้วนะครับผม yes โอเค2รูปแล้วก็เปิดไฟแค่นั้นจบต่อไปก็ห้องรูปปั้นเล็กๆนะนี่โอเครูปปั้นอันนี้มีดวงตาแล้วอะถ้าเราหยิบไปจะเป็นอะไรวะเนี่ยตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยฮัลโหลนี่อะไรมันของบางอย่างตรงนี้นะตรงโต๊ะนี้มีอะไรบางอย่างดูก่อนนะผมตัวได้ปะคืออะไรวะดอกไม้เหรอซูมไม่ได้มันใกล้ๆดอกไม้เฉาๆอันนึงมันนี่มั้งน่าจะอย่างนั้นนะผมโอเครูปปั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราหยิบไปจะมีดวงตาเพิ่มมาใช่ไหมก็รู้สึกฐานเนี่ยเห็นฐานป่ะฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมฐานอันที่อยู่ทางซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมด้วยก็จะมีสามฐานแน่ๆผมจะนี่ไงสามเหลี่ยมนี่ด้วยโอเคอึ๊บโอเคหลบหลังไฟโอ้เดี๋ยวไปไม่ได้ไปได้ไม่ได้งั้นเราคว้างนะเราคว้างโอ้เดี๋ยวไม่ได้คว้างไม่ได้โอ้เดี๋ยวโหไงเนี่ยไปฉายส่องได้ป่ะส่องสู้โอเคไปเฉยเลยโอเคโกโอ้ยมันไม่ได้แล้วมันไกลไปเหือแชร์เลยโอเคเรารีบไปขออภัยนะผมแต่เริ่มเห็นทางแล้วโอเคฐานมี3แบบที่ผมเห็นตอนที่เอนั่นแหละเอชั้นล่าสุดแหละครับผม
โอเคหลบหลังฐานแล้วก็รอเดี๋ยวไปข้างหลังนะโอเคฝั่งนี้ก่อนนะผมเออบโอเคตรงนี้ได้แล้วได้แล้วในซอยไม่มีฐานอะไรนะผมโก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 ฝั่งนี้โอเคหลังอันนี้อุ้ยปุ่มซ้ายเหรอปุ่มประตูเฉยมั้งน่าจะไม่มีอะไรโอเคปุ่มประตูนี้นะผมปาใส่โอเคเรียบร้อยเปิดได้ละจะเย็นนะขอรูปปั้นก่อนแป๊บนึงโอเคมาโดโอเคไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับโอเคไหมครับกลับมาน่ากลัวตั้งมาแปลกๆครับกลับเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกมันดูวังเวงพิกลพิกลเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนี่ใครเห็นป้าเมื่อกี้มันจะมีตัวบางอย่างอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วว่าเราเห็นนะแล้วว่าเราเห็นนะเราไม่ได้คลิปเองใช่ไหมโอ้โหนี่มีคนวิ่งข้างหลังอ่ะเห็นชัดเจนเลยชัดเลยใครอ่ะวิ่งเล่นอะไรกันนะอย่าสิโอเคไม่รู้เมื่อกี้ใครวิ่งเหมือนจะมาหาเรามาตามล่าเราด้วยไปแบบเป็นเงาเราไม่น่าใช่เงาไม่ขนาดนั้นไม่น่าใช่เงาหรอกโอเคช่างเถอะก็ได้อันหนึ่งแล้วรูปปั้นฐานสามเหลี่ยมนะผมเหลืออีกสองอันก็ใช้ไฟได้ปะถ้าเกิดส่องไฟไปจะเปิดปิดตาได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้โอเคโอ้สูงขึ้นมาแล้วด้วยโอ้เดี๋ยวโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวฐานสูงขึ้นมาแล้วก็กันนี้ก็ปีไม่ได้แล้วว่าจะปีไปต่อนะไม่ได้แล้วโอเคสุบเกินนี่ไม่เกี่ยวไหมต้องหาอันอีกสองอันเฉยไม่ต้องเอามาก็ได้นะคิดว่างั้นนะผมเห็นนะเห็นดวงตาปะนี่หนังสือมีดวงตาปะเห็นไหมสังเกตดูนะนี่จะมีโลโก้นี่ไงนี่โลโก้คล้ายว่านี่อ๋อนี่ใส่ช่องตามโลโก้โอเคอันนี้เป็นวงกลมแล้วกลมๆไปเลยกลมๆอันนี้ไม่น่าใช่ปะอันสามเหลี่ยมไม่น่าใช่เพราะเป็นคนละวงกันอะแต่ต้องมีอีกอันนึงตรงฝั่งซ้ายป่ะเนี่ยต้องเอาอันนี้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะซึ่งสามเหลี่ยมน่าจะอยู่ข้างบนป่ะเออใช่ข้างบนจะมีหนังสือเล่มนึงป่ะให้ทายนะเล่มนี้หนังสือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงหน้าปกวงกลมดวงตานี่ไงชัดเลยเออมาด้วยกันไม่ตายหรอกเมื่อกี้เราลงมาแล้วรอบนึงก็คือถ้าเอาเล่มนี้ไปใส่ช่องนี้ก็คือได้นะผมเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ต่อกันเป๊ะนะนี่ไงประเด็นคือเล่มนี้ไปไหนวะเนี่ยวงกลมไปไหนอ่ะวงกลมมีช่องวงกลมปะหาตู้ไม่เจอตู้วงกลมนี่เหรอเอาตู้นี่เหรอมืดไงไม่เห็นนะใช่ปะใช่โอเคชัวร์นั่งไงว่าแล้วว่าแล้วเออไปนี่ปริศนาเยอะนะเกมนี้ลิตเติ้ลปริศนาโอเคลูกปั้นอันที่2นี่ฐานนี้เป็นฐานน่าจะไม่ใช่วงกลมแหละใช่ไหมสี่เหลี่ยมสักอย่างนึงฐานสี่เหลี่ยมนะโอเคก็วางต่อน่าจะได้นะผมถ้าเกิดวางไม่ได้ก็เดี๋ยวไปใช้ถ้ารูปปั้นก็ได้น่าจะมีทางสักทางหนึ่งน่าจะใช้ได้แหละนะครับผมโอเคมาแล้วจ้าสี่เหลี่ยมนะจ้าเออไม่ใช่นี่สิไม่ใช่มีฝั่งหนึ่งคือเดินผ่านเฉยไม่ได้วางนี้โอเคเดินผ่านนี้นะผมใช่ปะไม่ใช่เหรอโอเคแสดงว่านี่รูปปั้นปลอมนะผมอ่ะแบกขึ้นบันไดจ้าสู้เขาอุ้ยฮะเดี๋ยวมีเสียงนาฬิกาอันนี้คือเดี๋ยวเสียงนาฬิกาดังฮะโอเคผมคิดว่านะเรามาถูกทางแล้วเพราะว่ามันเตือนเพราะว่าเราเดินทางนี้มาไงแต่ว่าใช่ชัวร์เลยอ๋อรูปปั้นนี้ปลอมไงใช่รูปปั้นปลอมเนี่ยอ๋อตัวคนรูปปั้นกันจริงด้วยโอเคอันนี้แทนที่เป๊ะครับโอเคผมที่น้องสีขาวนะผมสีขาวๆเงินๆนะของปลอมเป็นไม้เป็นสีน้ำตาลก็ว่าไปโอเคก็ได้2อันแล้วประเด็นคือไอ้3อยู่ไหนกันแน่โอเควางตรงนี้นะผมก็จะเป๊ะนั่นแหละเป๊ะเวอร์อุ้ยเดี๋ยวไฟดับเฉยเดี๋ยวจะเย็นมีไฟกระตุกด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะเกียร์จะเห็นอะไรแต่คลิปเองไม่มีอะไรอู้เอาเดี๋ยวดูว่าอะไรมีนี่ไงคนเห็นชัดเจนว่ามีคนเนี่ยสองคนบักข้างหลังด้วยนะไฟดับเห็นนะอย่างนี้มันดูไม่ค่อยโอเคอะไรเปิดไหมโอเคดูดีขึ้นเยอะผมว่าไฟเปิดไปน่าจะดีกว่าถ้าดูสภาพแล้วเห็นนะมืดโหเดี๋ยวรู้สึกคนมันเยอะเลยเกินคนวิ่งไปวิ่งมาเยอะรู้สึกได้เลยอย่างนี้คืนนั้นจะรอให้มีความเพลินเริ่มบางอย่างแถวนี้นะอุ้ยโอเคไปแล้วนะโอเคฝั่งนี้จะไปได้ต่อนะผมโอเคฝั่งนี้มีตุ๊กตานี่ไงตุ๊กตานี่อ๋อตัวที่เป็นนี้ใช่ปะตัวหมุนโอเคกลมๆเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ผีหน้ากากวอเตอร์
อ๋อนี่กุญแจใช่ใช่กุญแจอันนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโอ้ยมาเต็มเลยเดี๋ยวจะเย็นผีเต็มเลยจินผีอย่าแสบตาไปซะโอเคโอเคปีนที่ปีนโอ้ my god ปีนไม่ได้เดี๋ยวพะเนื้อขึ้นเลยครับขึ้นเขาเนี่ยเดี๋ยวนะทางขึ้นอยู่ไหนวะทางขึ้นอึ๊บโอเคกุญแจนี้ใช่กุญแจนี้ไขไอ้ข้างบนได้โอเคปากกันนะปาไปอึ๊บฝั่งนั้นไปไงเนี่ยฝั่งนั้นฝั่งเนี้ยขึ้นไม่ได้อึ๊บเห็นนะอันนี้ปะขึ้นนี้ก่อนเออเดี๋ยวนะปีนสิครับปีนไม่ได้มันติดหนังสืออีกไอ้บ้าเอ้ยตานี่แหละใช่ชัวร์เลยอึ๊บฝั่งนี้ไม่ปีนอ่ะโอเคผมว่าพอรู้แล้วคือเราต้องเอากุญแจนี้ไปใช้ไขข้างบนก่อนแล้วก็หาอะไรมาต่อทางทางเนี้ยแหละค่อยปีนขึ้นไปเอาไอ้นี่ได้โอเคอันนี้สามเกลือนี่แหละตัวที่เป็นเครื่องเล่นเพลงน่าใช่นะผมน่าชัวร์งั้นเราก็เอากุญแจไปไขข้างบนก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคดีนะมีไฟอันนี้น่าจะใช้ไฟนี่แหละเราโอ้โหมันผีใช่ป่ะเนี่ยที่มาทำร้ายเราได้ถ้าเกิดเราถือกุญแจเราจะใช้ไฟฉายไม่ได้ไงมันวิ่งรัวๆเลยโหมันวิ่งรัวๆเนี่ยเต็มเลยไม่ได้มีตัวเดียวมีเป็น10เป็น100เป็น1000ตัวแน่ๆเลยมันขึ้นเยอะเลยตอนนี้มืดมากยังใช้ได้อยู่นะโอเคมีลิฟต์ประกันนี้เองเพื่อจะได้ไอ้แบกของได้นะไม่งั้นปีนบันไดไม่ได้นะผมถ้าไม่มีตัวนี้โอเคกุญแจนี้ไขแล้วก็ได้เปิดทางนี้ไปได้แล้วก็หาของมาต่อทางเนี่ยนะดีเยี่ยมมากๆเลยจ้ะโอเคไขแล้วอะไปใช้เปิดไว้เฟือเลยโอเคมีซ้ายไปต่อได้ขึ้นล่างก็ลงไปต่อได้ด้วยเช่นกันนะผมหลายทางด้วยกันโอเคตรงนี้ก็โอ้มีตัวนึงโอเคใจเย็นอยู่ข้างหลังแล้วจ้ะไปไหนแล้วเยอะหลายตัวเอาสิหนีไปไม่ต้องมาหลบข้างหลังหลบข้างหลังเนียนๆมากจ้ะที่เราไม่เห็นแล้วจ้ะเราเห็นจ้ะแต่เราแค่สายไปฉายทีเดียวเท่านั้นเองนะรู้เปล่าเจนนะเจนมันไปฉายมันสัตว์ยากนะรู้ป่ะโอ้โหพุ่งได้ด้วยเหรอคือจะไปตั้งหลักก่อนค่อยไปฉายสัตว์ไงมันพุ่งเฉยเลยมันคือเดอะแฟลตในความมืดมิดเยอะมันเยอะไปต้องค่อยๆฆ่าทีละตัวป่ะเนี่ยยังไงดีโอ้โหมีมันหลบข้างหลังตรงนี้นะนี่หายตัวได้ด้วยนะหายไปเลยคือตำแหน่งก็ยากนะที่จะเล็งเป้าให้แม่นๆอ่ะมาตายซะหน้ากากแตกน่าจะตายนะผมมีการจับมือไว้สองเนี่ยนะผมโอเคเก้าอี้นี่ปะไม่น่าใช่อ่ะฮะเดี๋ยวจะบอกนะใช่เดี๋ยวใจเย็นโอ้ยหันยากว่ะโอ้ยหันยากอ่ะผมว่าอาจจะมีจำกัดนะถ้าเราฆ่าหมดน่าจะได้นะผมถ้าเกิดเราฆ่าเรียบร้อยแล้วโอเคเอมแฟตไลท์จะรู้แล้วจ้ะโอเคเราทมจะต้องฆ่าก่อนนะผมฆ่าครบก่อนแล้วค่อยใช้จัดการไอ้ตัวโหเยอะจัดการไอ้ตัวไอ้ที่เหลือว่าไปนะผมมาสู้กันนะโอเคตาย1ตัวเลข2รู้เลข2 2 3นี่แหละแล้วเรานี้เข้ามาเลยไม่กลัวโอเคมาแล้วตัวนึงนั่นแหละตายไปซะเรียบร้อยเลยตัวนึงไหนเอ่ยไม่มาเราไปต่อนะวันนี้คันโยกด้วยนะผมโอเคคันโยกโอ้เดี๋ยวมีฟังมาแล้วจ้าหมดแล้วปะหมดแล้วนะโอเคต้องดึงเก้าอี้มาฝั่งนี้เพื่อที่จะเปิดสวิตช์นะผมโอ้ยหนักเหลือเกินโอ้เดี๋ยวฝั่งสองตัวจ้ามี5ตัวก็ไม่บอกโอเคหลังเก้าอี้ก็ไม่รอดนะจ้าไม่รอดหรอกโอ้ผมอะไรวะมึงสาชาติเกือบตายเลยมันดังมึงสาพุ่งมาตอนท้ายได้ด้วยไม่ธรรมดาพวกนายสุกิมี5ตัวขึ้นไปนะผมขึ้นไปนะไม่ได้บอก5ตัวเท่านั้นนะมันเยอะเหลือเกินซ่อนกันแนบเนียนวิ่งกันวันวิ่งกันวุ่นวิ่งกันสบายๆนุกนางกันกับการวิ่งนะจ๊ะตายมาก็มาสิมาก็มาเข้ามาต้องมานั่งรอมันนะยังไม่ยืนรอมันถ้าเราดึงเมื่อไหร่มันก็จะมานะผมใช่ไหมมาแล้วต้องให้ดึงก่อนต้องให้มันล่อมันก่อนโอเค2ตัวไม่มากเหรอโอ้นี่3ตัวโอเคตรงล่างก็มีตายไม่ต้องมาชาร์จเลยไม่ต้องเลยโอเคล่อมายังไม่มาเหรอแน่นะขึ้นเราไปนะไปโอเคมาแล้วชาร์จเหรอจ๊ะอย่าชาร์จไม่ชาร์จอย่าชิบหายแล้วเดี๋ยวจะทินโอเคตรงนี้ข้างล่างตัวนึง
ตายตายโอเคหมดแล้วปะเยอะเหลือเกินคนเยอะเลยอึ๊บเรียบร้อยมีเปล่าข้างหน้าน่าจะมีอีกแน่ๆเลยฝั่งนี้กองหนังสือโอเคมีรูนี้ด้วยโอเคมีรูครับผมรูไว้สำหรับที่จะโอ้โหเอามีมาเฉยเลยคานมันเราจ้าอย่าคิดจะคานเดี๋ยวลืมเล็งนึงตรงนี้มีเพียบเลยใจเย็นนะน้องเมื่อจ๋าสไลด์ไปซะสไลด์ล่างไปซะสไลด์ล่างอย่าเพิ่งชัดตอนนี้ใจเย็นนะมาตั้งเมาส์ไว้ที่ลูกศรแล้วตอนนี้ตั้งมือไว้ตรงนี้แล้วโอเคหลังนี้มีตัวนึงเห็นนะตามให้เสร็จเดี๋ยวจะมีรูตบใจรูเฉยโอเคมีรูที่พื้นด้วยใจเย็นนะฝั่งนี้แทนโอเคอึ๊บเห็นนะอย่าชัดตรงนี้อย่าใจเย็นต้องถอยด้วยชัดมาอุ้ยฮะสองตัวโอเคยินเสียงเมื่อกี้เฮ้ออะไรวะแปลกๆด้วยนี่บันไดไปต่อได้อ่ะปีนได้ครับผมปีนได้ไปไหนวะปีนผ่านรูนี้ไปฮะห้องฝั่งนี้มีกระดาษด้วยนะผมแล้วก็อะไรวะมีกระดาษนะใช้ได้เหรอใช้ทำอะไร เดี๋ยวทำอะไรประตูประตูแต่สูงเหลือเกินบันไดโอ้นี่ไงบันไดขึ้นบนตรงนี้แล้วก็ข้างล่างคือห้องเตาห้องแรกที่เราเจอโอเคใช่แต่ว่าฝั่งนี้ไปต่อได้โอเคฝั่งนี้ไปต่อได้ปึ๊บฝั่งนี้เรียบมาฝั่งนี้แล้วก็ไต่ทางตรงนี้เสียวเสียวโอ้โหดูปอบบางมากเลยไหมตรงนี้มาเกาะฝั่งนี้แล้วก็ลงบันไดฝั่งนี้ไอ้ใจเกาะบันไดไม่ทันโอเคเอาไหมปึ๊บก็โอเคแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมานะผมตอนนี้ได้อยู่ฝั่งข้างล่างนะผมแล้วก็ซีขวาใช่ไหมซีขวานี้มีอะไรมีกงอะไรวะกงตุ๊กตาเหรอกงใส่ตุ๊กตาเนี่ยนะโอเคมีผีนั่นด้วยมาข้างบนก็มี1ตัวใจเย็นนะโอเคตรงนี้1ตัวสไลด์ไปซะโอเคแล้วไงต่อตรงนี้มีคันโยกเหรอตัวหมุนให้มานั่งหมุนเล่นเหรอจ๊ะเห็นเป็นไอ้นั่นหรือไงเป็นม้าหมุนหรือไงโอเคหมุนก็ได้พวกนี้แหละรูปปั้นที่น่าใช่นี่นะโอเคหมุนแล้วเนี่ยหมุนรูปภาพหรออู้เดี๋ยวมันมาเรื่อยๆเว้ยจ้าโอ้เดี๋ยวใจเย็นชาร์จมันชาร์จใจเย็นนะหมุนรอกันนะหมุนรอกันจะได้เกิดมาหลายๆตัวใช่ไหมเปิดไฟด้วยให้เห็นแสงสว่างนะผมกับกองหนังสือมากมายทางซ้ายก็มีมาตัวหนึ่งเดี๋ยวชาร์จใจเย็นนะอย่าไม้ได้แตกโอเคเรียบร้อยไปต่อจับติดจับเข้าผมจับโอเคแล้วหมุนต่อเปิดครับเปิดทางครับมีหลายตัวงอกมาอีกว่า4ตัวจะบ้าเหรอเป็นมาเยอะจังวะโอ้ยชาร์จรัวเลยพวกนายใจเย็นนะตายโอเคสองตัวข้างหลังตายโอเคหมดแล้วมั้งเอ๊บอัดใหม่ที่หนึ่งโอเคสุดแล้วไป go on ข้างหลังมันจะมีตัวหนึ่งข้างหัวมันโอเคไปต่อละเอ๊บโอเคเข้าห้องนี้ได้ห้องเป็นโนห้องเป็นโนกับแจกันดอกไม้แล้วก็โอ้โหมีเสียงด้วยโอ้โหสวยงามมากเพลงดอกมุ้งดอกไม้ช่างของมันโอเคหยิบได้ปะหยิบไม่ได้นะผมปล่อยไปนะนี่คืออะไรเตาใส่อาหารแล้วเนี่ยนักกินอึ๊บส่องดูสิเรากดได้ปะโอเคเนี่ยอยู่นี่เองโอเคโอเชสุดท้ายอยู่นี่นะผมแล้วก็ไงต่อวะแล้วออกไงข้างบนมันจะมีไม่น่าเกี่ยวมั้งมีวิธีไปปะเนี่ยไม่น่าไปได้อันนี้คือโอ้เปิดได้เฉยเดียวโอ้สวิตช์เปิดอ๋อโอเคก็ได้ละเปิดได้เฉยได้โอเคอะห้องนี้เหรออ๋อต่อกันอย่างนี้อ๋อเข้าใจละเก็ตละต่อจากห้องข้างล่างนะครับผมสีขาวด้านนี้จะของแท้นะผมไม่น่าของปลอมไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะเธอมันปิดไฟอีกแล้วเนี่ยปิดไฟทำไมกันเพิ่งเปิดเมื่อกี้ดีๆปิดไฟเฉยเลยเนี่ยโอเคท้ายไฟดับแน่ๆเลยผมว่ารู้สึกได้ครบแล้วนะโอเคไปต่อดับไหมไฟดับไหมชัดรัวๆไม่มีนะโอเคกระจกแตกตรงนี้กระจก
จกแตกยิ่งแสดงว่าต้องเจอบอสแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะไอ้กระตุกที่เราสาดไฟใส่อะไรงี้ว่าไปมีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับที่ห่อหุ้มผลงานบางอย่างไม่เห็นด้วยนะฮะนี่ตัวปลอมใช่ไหม ตกใจหน้ากากจิ๋วก็ลอยโผล่มาต่อหน้าต่อตาโอ้โหนี่ตัวจริงโอเคอันนี้ตัวจริงกำลังส่องกระจกอยู่นะผมโอเคโอ้โหนี่หน้าจริงเหรอเนี่ยใช่ปะว้าวอ๋อเมื่อกี้คือหน้ากากมันที่ปิดไว้ใช่ไหมโอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเต็มๆคนทุเรศเปล่าไม่มีอะไรจ้ะไปแล้วเหรอโอ้โหมาสักเซฮแล้วก็จากไปเมื่อกี้หน้าจริงแหละหน้าใช่หน้าเละๆนะผมที่โดนคำสาปบางอย่างคำสาปของไม่รู้สักอย่างนึงมาส่องดูหน้าอีกครั้งนึงก็ทำกระจกแตกไปเสียดายของแน่รู้ไหมกระจกมากมายไม่ใช่ก็ไม่ต้องใช้สิโอ้ปิดประตูเฉยเลยนั่นแต่ไกลสู้บอสแหละผมว่ารู้สึกได้โหหุ่นเต็มเลยในหุ่นเหล่านี้ต้องมีของจริงตัวนึงแน่ๆเลยสักจุดนึงว่าได้ว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอ้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 ไอห้องล่อบอสนี่มันคือจุดเหมาะที่จะโอ้ยเห็นนะเราเห็นเธอนะไม่ต้องมาเนียนเลยไม่ต้องมาบอกว่าไม่เห็นอะไรนี้หรือว่าแกล้งผมไหมตั้งแต่แกเล่นโอ้ประตูโอเคดวงตาห้องไปต่อโอเคอันนี้ไปต่อได้เย่เนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรปะทางล่างชอบมันเหมือนจะมีทางล่างให้ไปต่ออย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้ไม่ได้ดูนึกว่าจะไปมาเดี๋ยวมันไปต่อได้ไปแปลกๆได้เลยตรงลงล่างแล้วไปขวากันไอ้ดีมันขวาแล้วกันนะไม่ไปข้างล่างเดี๋ยวโอ้โหหุ่นตกได้ด้วยตกได้ยังไงใครทำล่วงเนี่ยติดเอาติดเซิร์ฟเดี๋ยวติดหุ่นนี่คืออะไรฮัลโหลขวดโอเคขวดเปิดไหมเออดื่มซะฟริงโอเคกลิ่นแรงนะกลิ่นแรงพอเสร็จอาร์ตก็ว่าไปโอ้มืดเชียวอ๋อเป็นแค่เก็บของเฉยของจริงคือเมื่อกี้เนี่ยถูกแล้วที่เห็นผีผ่านข้างหน้าก็ถูกแล้วออสเคจ้ารับทราบมาแสดงว่าเร็วๆนี้ต้องมีมาให้วิ่งหนีใช่ไหมเนี่ยทางตรงๆนี้คืออะไรข้างหลังจะมาใช่ไหมหรือไงเงียบจังวะมันเงียบแบบเงียบเลยอ่ะอึ๊บไม่น่าถึงโอเคทางไม่ปกติมากเลยทางมันตรงแบบตรงแนวๆเลยอ่ะฮะเอาไงเดี๋ยวนะนี่เหรออ๋อนี่โอเคมีประตูฝั่งนี้โอเคอุ้ยกระจกแตกแล้วโอ้ตกแตกมากโอ้เดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรฮัลโหลฮะนี่ปะเราต้องการของบางอย่างแหละที่หยิบมาได้แล้วปลาไม่ก็อะไรอะห้องนี้มีอะไรเดี๋ยวนะห้องนี้มีอะไรปีนได้ปะปีนไม่ได้นะผมห้องนี้อย่าบอกนะห้องนี้มีไว้เพื่อที่จะกลับไปห้องฝั่งขวาแล้วก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปใช่ไหมกูว่าแล้วประตูเปิดได้ไงเมื่อกี้นี้ไม่เปิดเลยทางอย่างนี้คืออะไรทางนี้มีผีโผล่นั่นว่าแล้วมีผีตรงนี้แน่ๆเลยไปฉายอ้าวตายอ้าวเฮ้ยยังไม่ตายเพิ่งเพิ่มโผล่มาต้องมีใครมาช่วยเราตอนนี้ใช่ไหมล่ะแม่เห็นหน้าแกเห็นหน้าประจวดมันต้องมาทำร้ายเราเลยอ้าวนี่คืออันนี้คือต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปะตามเรื่องอยู่แล้วปะใช่ไหมเพราะเรามีฉากเมื่อกี้ไม่ควรจะเห็นนะโอเคฮะกล้วยเหรออ้าวคือเรากลายเป็นกล้วยเหรอเสื้อผ้าหายหมดเลยแล้วก็ฮะคือเราโดนสาวกลายเป็นกล้วยเอ๋อ คือคนที่จับได้กลายเป็นกล้วยหมดเลยเหรออ๋อตัวไหนวะตัวไหนที่เราเป็นกล้วยอย่าบอกว่าตัวที่เราโดนกินน่ะเดี๋ยวทางนี้คุณป่ะทางนี้ตรงนี้ไงตรงที่ซิกเขาห้อยมาห้อยตัวมาแล้วก็ไอ้นั่นน่ะหนีมาแล้วก็ก่อนที่จะหิวตาแอะโอเคไหมลงได้ทางคุณๆนะทางคุณๆนะเดี๋ยวจะเจอซิกแล้วก็โดนนั่นแหละกิน
ชะตากรรมของเจ้าคือโดนกินนะผมแล้วว่าเรารู้แล้วว่าเราจำได้แล้วว่าเราจำได้ตรงนี้แหละเพิ่งเห็นฉากการกินมาชะตากรรมของเจ้าคงอยู่ไม่ได้ไม่นานแล้วแล้วว่าเรายอมมอบตัวแล้วก็ให้พวกนี้กินดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าชีวิตจะได้ไม่มัวหมองในภาคแรกนะว่าไปชะตากรรมของเจ้ามาถึงแล้วเอฟน่ารักเชียร์เอฟโอ้โหทางขึ้นลิฟต์ด้วยไปต่อเรื่อยๆทางคุ้นเคยมากๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอฟสภาพนั้นเกิดเหตุปะเนี่ยหรือว่าก่อนเกิดเหตุกันแน่ไม่แน่ใจเอฟเอาตกรูปเหรอต้องลงรูปปะใช่ปะน่าใช่แหละคิดว่างั้นโอเคนี่มันไส้กรอกมากมายไปไหนเนี่ยให้เราไปไหนมันมืดมากเลยรู้ไหมมันไม่ค่อยเห็นทางเลยอ๋อนี่ป่ะเนี่ยโอเครู้นี่โอเครู้นี่นะผมเดี๋ยวนะตรงนี้จุดไส้กรอกนี้มันที่ยืนให้แล้วมันก็ไม่กินไส้กรอกแล้วมันก็กินเราแท้ใช่ไหมล่ะหรือคนละตัวไม่ใช่ตัวนี้แหละใช่ชัวร์เลยซิกเกอร์จะมาแล้วภายใน10 9 8 7 6 5ใช่ไหม4ให้โอกาสกินก่อนจะได้ไม่ต้องเจอแล้วก็จากไปซะมันออโต้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะผมชะตากรรมของเจ้ามาถึงตรงนี้แล้วตั้งแต่บุกเข้ามาแต่แรกแล้วก็ทุนสักกลายเป็นกรวยสุดท้ายก็เป็นตัวที่โดนแรกสินะลาก่อนโอ้โหไม่เห็นด้วยคือเรารู้ชะตากรรมเลยพอมามองอย่างนี้แล้วเรารู้เลยจบไงตามเนื้อเรื่องนะผมก็ไม่รอดนั่นเองนะบิวมิดาเกนก้นอีกครั้งหนึ่งในปากของซิกนะผมโอเคก็คืออ๋อเซคเก็ตออฟเดอะมอลโอเคเป็นความลับของเดอะมอลนะผมที่ซ่อนอยู่ให้เราได้มารับรู้เรื่องราวตรงนี้เพิ่มเติมว่าตัวละครกวยตัวนึงที่สำคัญจบชีวิตยังไงแล้วก็จบด้วยการที่คือเป็นคนมาก่อนแล้วก็โดนสาปกลายเป็นกรวยแล้วก็โดนเขมือบกลายเป็นอาหารของซิกแล้วก็ซิกก็ไปปราบด้วยพลังของเขาคนนี้ที่เขาเก่งกล้ามากพอกินตัวนี้ไปก็เลยมีพลังให้ฉลาดขึ้นไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่ว่าก็มโนไปเรื่อยๆแต่จะสื่อว่าก็จบได้อย่างคือแล้วก็เชื่อมโยงให้เข้าใจตัวละครเนี้ยคือแค่แน่แล้วก็สุดท้ายก็ไม่เห็นเขาอยู่ในเกมสดอื่นเพราะว่าเขาโดนกินตรงนี้แหละนะผมแล้วก็โดนสาปไปนั่นเองนะสุดท้ายก็มีแค่ซิกที่รอดคนเดียวใช่ไหมก็คือตัวคนอื่นก็ตายกันหมดแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับผมทั้งโอ้อะไรจอทีวีฮะอุ้ยใครดูทีวีเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรคือจอทีวีพอเคลียร์เสร็จแล้วก็อุ้ยฮะสเตนเดอร์แมนเหรอวอเดอร์เอ๋คืออะไรนั่นคืออะไรตีความกันยังไงก็บอกกันได้นะผมโอเคนี่ก็คือ Little Nightmares สุดท้ายส่งท้าย DLC สุดท้ายนะครับผมก็เพลินดีกับการแก้ปริศนานะครับผมก็หลงทางบ้างเหมือนกันนะปริศนาในด่านนี้ไม่เน้นแบบว่าโหดเหี้ยมหรือว่าต่อเนื่องรัวๆอะไรเงี้ยมันเน้นแค่แก้จุดๆแล้วก็เก็บให้ครบแล้วก็ตามเรื่องอะไรเงี้ยเฉยๆนะครับผมก็โอเคดีสำหรับการเล่นรอบนี้นะครับผมโอเคนี่คือภาพหน้าของเจนจริงๆนะผมอย่างที่เห็นนี้อย่างนี้เลยส่งกระจกปั๊บก็เห็นเงาท้อนอย่างนี้ฮะจ้า